่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะครับกับคอนเสิร์ตครั้งที่5ของมาสคีคอนเสิร์ตแจ้งเกิดและโจทย์เพลงวันนี้คือโจทย์เพลงร็อกครับสัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับที่สามารถจะโหวตเชียร์น้องๆผ่านทาง SMS กันแล้วนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับมาสคีคอนเสิร์ตแจ้งเกิดในครั้งที่5ร็อกครับมาถึงนักร้องคนต่อไปเป็นนักร้องสาวเธอก็เลือกเพลงโปรดส่งใครมารักฉันทีมาพบกับเธอเลยดีกว่า M2 น้องอันเพลงร็อกเนี่ยนะคะเลือกเพลงโปรดส่งใครมารักฉันทีตอนแรกเลือกเพลงช้ามาใช่ไหมแล้วก็เราลองมาคุยกันเนี่ยกินกับน้องอันก็มีความคิดเห็นที่แบบแชร์กันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน้องอันเนี่ยจะร้องเพลงแล้วมันจะติดร้องยืดเกินไปถ้าเกิดเพลงร็อกแล้วเรามาร้องช้าเนี่ยเดี๋ยวจะยิ่งกลายเป็นแบบมันจะยิ่งยืดยิ่งย้วยแล้วมันจะไม่ร็อกเนอะมันต้องสนุกสะใจอะไรเงี้ยค่ะลงเลยที่เพลงนี้โปรดส่งใครมารักฉันทีค่ะคือข้อดีของน้องอันนะคะน้องอันเขาเป็นคนที่มีเสียงที่แบบเต็มแล้วก็แบบพุ่งมากมันความยืดอ่ะมันยังมีแอบเข้ามาอยู่บ้างเบาๆเลยค่ะก็เลยแบบแนะนำไปว่าตรงนี้น้องอันควรจะแบ่งท่อนร้องแบบไหนเงี้ยแล้วก็ดีไซน์เปลี่ยนโน้ตบ้างนิดหน่อยเลยค่ะแต่น้องอันก็ทำได้เลยทุกครั้งที่กิ่งแบบคิดมาให้บอกปุ๊บทำได้เลยเหลือเพียงแค่น้องอันคีปจังหวะให้ดีมีความเป็นร็อกมีสั้นอย่าให้มันยืดย้วยเนี่ยทุกกิ่งคิดว่าเพลงนี้น่าจะทำให้ทุกคนสนุกด้วยกับน้องอันไปได้ทั้งฮอลในคอนเสิร์ตมาพบกับเธอเลยดีกว่า M2 น้องอันตื่นเต้นป่ะไหนกังวลยังจะบอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรแล้วทุกวีคเลยน้องอันก็ทำเต็มที่แล้วมันก็ออกมาดีวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งและแถมเป็นวีคร็อกมันคือความรู้สึกที่เราได้ปลดปล่อยเต็มที่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกักอะไรไว้เลยฉันรอ
ที่เจอคนที่เขาจริงใจยังคอยบอกตัวเองว่าต้องมีสักวันแต่ว่ามันก็ไม่รู้เมื่อไรโปรดส่งใครมารักฉันทีอยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไปอยากจะรู้รักษามันเป็นเช่นไรจริงใช่ไหมจริงๆนะครับกับสาวน้อยอายุน้อยที่สุดมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการเริ่มจากคุณต้องเหน่งครับทำได้ดีช่วงที่ต้องเสียงสูงก็เปล่งพลังออกมาได้เต็มที่แต่เสียงน้องท้ายเพลงยังแกว่งอยู่เพราะว่าเริ่มหมดแรงดูแล้วหนูมีความสุขมากในการร้องเพลงอย่างวันนี้หนูสามารถชวนทุกคนให้เป็นพวกหนูได้หมดเลยแล้วก็เป็นล็อกใสๆเท่ๆหวานๆบางทีก็มีแรงแต่แรงแบบเด็กๆซึ่งดูแล้วก็ไม่ขัดไม่เขินนะคะพี่ชอบนะครับเก่งค่ะเข้าใจว่าน้องอันคงจะไม่ค่อยถนัดกับการร้องเพลงล็อกมากนักครับแต่ว่าถ้าต้องทำก็จะทำให้อย่างดีที่สุดแล้วก็ทำได้อย่างดีทีเดียวในวันนี้นะครับเพียงแต่ว่าท่าทีและสำเนียงสำนวนของความเป็นร็อกเนี่ยมันยังไม่จับชัดมากนักวิธีการสื่อสารและก็ถ่ายทอดการร้องเนี่ยพี่ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเทคนิคหรือเปล่านะครับไอ้เสียงหายใจดังเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นทำให้ฟังแล้วมันดิบขึ้นเป็นร็อกขึ้นที่สำคัญไอ้เสียงหายใจเนี่ยมันออนบีทมันตรงบีทมันก็ช่วยได้นะในฐานะที่เราไม่ใช่เป็นร็อกเกอร์ตัวจริงอะนะครับก็ถือว่าก็แปลกไปอีกแบบอาจจะไม่ใช่ร็อกซะทีเดียวนะครับจะบอกว่าถ้าจะแก้ไขให้เป็นร็อกจริงอะจะต้องเรื่องคำยาวๆยืดๆห้อยๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องให้มันคมให้หนักแน่นกว่านี้นะครับสุดท้ายคุณอินครับปัญหาคือคำมันยาวจริงๆอย่างที่พี่ปังบอกยิ่งร้องยาวเท่าไหร่มันก็ยิ่งเหนื่อยมากเท่านั้นเพราะมันกินลมไปมากกว่าที่ควรจะเป็นถ้าเราทำกันบ้านร้องเกาะดนตรีมากกว่าที่ทำอยู่มันจะเพอร์เฟกต์มากขอบคุณค่ะถ้าใครชื่นชอบน้องอันนะครับพิมพ์ M 2นะครับส่งมาที่4838666ได้ทุกเครือข่ายนะครับแต่ถ้าเป็น True Move S 3G Plus ก็1ครั้งได้2โหวตทันทีนะครับอย่าลืมโหวตให้เขาด้วย M 2น้องอันครับขอบคุณค่ะเป็นไงสะใจปะไม่เครียดแล้วคือแบบพอขึ้นไปแล้วเห็นเลยว่าน้องอันแบบใส่เต็มอะแบบว่าปลดปล่อยไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเห็นไหมค่ะสุดยอดเหลือนักร้องคนสุดท้ายแล้วนะครับกับโจทย์เพลงร็อกของเราพบกับเขาเลยดีกว่า M6 น้องแจ็คกี้เพลงร็อกเนี่ยพี่เลือกวัดใจให้น้องก็ให้น้องเขาเลือกที่น้องเลือกมาเสร็จปุ๊บพี่ก็จะดูว่าคิดภาพถ้าน้องร้องอันไหนที่จะส่งเข้ามาที่สุดใจอย่างน้องต้องร้องเหมือนเป็นการพูดการกระชับคำมันจะอยู่แบบคมมีคิกอะไรที่มาหยุดให้มันเบรกแต่ส่วนใหญ่จะไม่ให้เป็นตัวเขามากที่สุดเพราะเพลงนี้พี่ไม่อยากแต่งจริงเพราะว่ามันไม่ใช่ทางของเราไม่ต้องกดดันพี่ว่ารอบนี้กี้น่าจะสบายตัวที่สุดไม่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำอ่ะดูดีมากดูดีมากM6 น้องแจ็คกี้
ได้ใจว่าถึงมือไม่พายแทบไม่เท้าเดือดร้อนจะคิดดูดีหากคิดว่าจะหยุดฉันจะหยุดฉันไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปเธอไม่มีคำว่าสูงฉันฟูมไฟร้องไห้เธอมาจะคิดดูให้ดีหากคิดว่าจะหยุดฉันจะหยุดฉันไม่ว่าจะสูญแค่ไหนก็ไปเธอไม่มีคำว่าสูญว่าได้แต่ใจไม่นึกว่าเป็นการประกวดนึกว่าเป็นคอนเสิร์ตเจ้าแจ็คกี้อ้าวมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการเริ่มที่พี่แต๋งเลยครับแจ็คกี้ร้องเพลงอะไรก็ดีหมดเลยนะแล้วก็สิ่งที่ชื่นชมเลยสำหรับการร้องเพลงล็อกคือพลังมันเหลือถึงแม้ว่าเพลงจบแล้วก็ยังเหลืออยู่นี่คือเทคนิคที่ทำให้เอาคนได้ขนาดนี้นะครับแล้วถือว่าแจ็คกี้ทำได้สมบูรณ์ที่สุดในวันนี้เลยทีเดียวครับพี่อินครับน่าแน่มากมันมากแต่พี่ต้องมีแต่พอพี่อยากให้แจ็คกี้ไปสุดกว่านี้อีกแจ็คกี้เป็นคนเสียงสูงโดยปกติมนุษย์ตามธรรมชาติส่วนใหญ่จะเพี้ยนต่ำแต่ไม่ค่อยถึงโน้ตแต่วันนี้แจ็คกี้เพี้ยนสูงอ่ะคือเกือบทั้งหมดเลยจะเป็นท่อนฮุก
ท่อน A ท่อนอะไรก็แล้วแต่มันจะแตะเลยโน้ตไปตลอดเพราะด้วยความที่เราพลังเยอะโชว์เนี้ยต้องบอกว่าทั้งคนทั้งฮอลล์ที่เนี่ยนะครับชอบกันหมดเลยรวมถึงพี่ด้วยต้องบอกว่านี่แหละครับบล็อกเกอร์ตัวจริงพี่ไก่ครับวันนี้ขึ้นมาดูเป็นนักเลงอ่ะดูไม่ใช่อีเด็กขาสั้นที่มาวันนั้นอ่ะพี่เลยลืมความเป็นเด็กเลยการแสดงชัดเจนมากนะครับมาเต็มองค์เขาเรียกทั้งอารมณ์และการแสดงออกแล้วสนุกยิ่งกว่าเป๊ะค่ะสุดท้ายเลยครับคุณต้องเหน่งครับอย่างที่พี่ย้ำตั้งแต่สัปดาห์แรกว่าถึงขั้นนี้ทุกคนผ่านการประกวดในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของพลังเสียงการเปล่งเสียงออกมาเนี่ยไม่ค่อยจะแตกต่างกันมากนักทำให้แต่ละคนโดดเด่นจากกันมากๆคือจิตวิญญาณในการถ่ายทอดแต่ละเพลงซึ่งแจ็คกี้ทำได้ดีค่อนข้างจะสม่ำเสมอในทุกสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่าแจ็คกี้ทำให้พี่เสียงแหบเพลงของแจ็คกี้เมื่อสักครู่นี้ทำให้พี่กรี๊ดตลอดเวลาขอให้แจ็คกี้ยึดมั่นในแนวทางนี้และทำให้ดีๆต่อไปค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบแจ็คกี้พิมพ์ M6 ส่งมาที่4838666นะครับได้ทุกเครือข่ายโดยเฉพาะ True Moves S3G Plus โหวต1ครั้ง2คะแนนทันทีและนี่คือ M6 น้องแจ็คกี้ขอเชิญทุกท่านร่วมตัดสินรางวัลป๊อปปูล่าโหวตรักใครเชียร์ใครหยิบโทรศัพท์แล้วโหวตได้ตลอด24ชั่วโมงอยากให้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตเป็นของใครจะปิดโหวตแล้วรีบๆโหวตกันเข้ามาโหวตเลยและนักร้องที่โดดเด่นที่สุดในคอนเสิร์ตเพลงร็อกคือ